ผ e ā, ī, m m ā, ā e ีเปรตวัดร้างกลางป่าตำนานหลอนแห่งป่าลึกวัดร้างแห่งป่าลึกท้องฟ้าสีครามเริ่มแปรเปลี่ยนเป็นสีหม่นเมื่อตะวันใกล้ลับขอบฟ้าการและเพื่อนๆเดินทางมาถึงหมู่บ้านชนบทที่เงียบสงบมีแต่เสียงลมที่พัดผ่านต้นไม้สูงใหญ่ในป่าลึกที่แวดล้อมหมู่บ้านพวกเขามาที่นี่ด้วยความตั้งใจที่จะค้นคว้าวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับวัดร้างโบราณ วัดที่ถูกทิ้งร้างมาหลายสิบปีแต่ในความเงียบสงบกลับแฝงไปด้วยความลึกลับที่พ่อสมบัติชายชราเจ้าของเรื่องเล่าเตือนให้หลีกเลี่ยงหลานเอ๋ยวัดนั้นไม่เหมือนที่อื่นถ้าข้าเป็นพวกเจ้าข้าคงไม่ยั่งกลายเข้าไปใกล้มันหรอกพ่อสมบัติกล่าวเสียงเบาน้ำเสียงนั้นแฝงด้วยความหวาดกลัวที่ก่อตัวขึ้นในดวงตาของชายชรารอยเหี่ยวย่นบนใบหน้า เหมือนบันทึกความกลัวที่เคยได้ประสบมาการยิ้มอย่างอ่อนโยนก่อนจะพูดขึ้นพ่อสมบัติครับเรามาเพื่อศึกษาประวัติศาสตร์ไม่ต้องห่วงครับเราระวังตัวดีติ๊กและหนิงสองเพื่อนร่วมทางหัวเราะเบาๆหนิงใส่หัวแล้วกล่าวผีเปรตน่ะเหรอเป็นแค่ตำนานเล่ากันไปเองนั่นแหละพ่อสมบัติกลัวเกินไปแต่พ่อสมบัติไม่ได้หัวเราะตามเขามองพวกเขาด้วยสายตากังวล มือที่ถือไม้เท้าเริ่มสั่นเล็กน้อยตำนานน่ามีที่มาเสมอหลานเอ๋ยวัดนี้เคยมีพระสงฆ์จำนวนมากแต่หนึ่งในนั้นท่านทำผิดศีลต้องคำสาปให้กลายเป็นเปรตคอยเฝ้าวัดร้างอยู่ตลอดเวลาใครก็ตามที่เข้าไปแล้วไม่มีวันกลับออกมาเหมือนเดิมบรรยากาศในห้องเล็กๆเ,เริ่มเย็นลงราากับลมหนาวจากป่าลึกพัดเข้ามาการเงียบไปครู่หนึ่ง แต่ยังคงตัดสินใจแน่วแน่ที่จะเดินทางเข้าไปสำรวจวัดร้างแม้ว่าคำเตือนของพ่อสมบัติจะหนักแน่นเพียงใดก็ตามเราจะกลับมาก่อนค่ำครับการตอบอย่างสุภาพแต่ลึกๆแล้วเขารู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างรออยู่ในป่าลึกนั้นเมื่อตัดสินใจแล้วการติ๊กและหนิงก็เก็บกระเป๋าเตรียมพร้อมเดินทางออกจากหมู่บ้านเสียงฝีเท้าของพวกเขาเริ่มเบาลง เมื่อก้าวเข้าไปในป่าที่เงียบสงัดมีเพียงเสียงนกร้องไกลๆและสายลมที่พัดผ่านใบไม้เส้นทางในป่าค่อยๆลึกลงจนแสงแดดแทบจะไม่สามารถส่องผ่านเข้ามาได้เห้การวัดอยู่ไกลแค่ไหนหนะติ๊กถามอย่างขบขันแม้ว่าเขาจะยังไม่รู้สึกกังวลแต่บรรยากาศรอบตัวเริ่มทำให้เขาเงียบลงอีกไม่ไกลหรอกเราใกล้ถึงแล้วการตอบ พลางมองไปยังแผนที่โบราณที่เขาได้มาจากห้องสมุดในกรุงเทพขณะที่พวกเขาก้าวเดินไปข้างหน้าความเงียบงันของป่ารอบข้างกลับกลายเป็นสิ่งที่ทำให้หัวใจพวกเขาเต้นแรงขึ้นเรื่อยๆเส้นทางที่ทอดยาวและรกร้างดูเหมือนกำลังรอการมาถึงของพวกเขาวัดรางกลางป่าสถานที่ที่พวกเขาไม่ควรเข้ามาตำนานเปรตวัดร้าง ในช่วงบ่ายแก่ๆก,ก่อนที่การและเพื่อนจะออกเดินทางเข้าป่าพ่อสมบัติพาพวกเขาไปหายายการดาหญิงชราคนเก่าคนแก่ของหมู่บ้านผู้ซึ่งรู้เรื่องราวทุกอย่างเกี่ยวกับวัดร้างที่อยู่กลางป่ายายการดานั่งพับเพียบอยู่บนเสื่อเก่าหน้าบ้านที่มีลักษณะเหมือนหยุดเวลาไว้ตาของเธอจ้องมองไปยังเส้นขอบฟ้าเบื้องหน้าเหมือนกำลังคิดถึงอดีตที่แสนไกล เมื่อการและเพื่อนเพื่อนนั่งลงยายการดาเริ่มเล่าเรื่องด้วยเสียงแหบแห้งวัดนั้นแต่ก่อนเป็นที่มีพระสงฆ์อยู่หลายรูปวัดเงียบสงบตั้งอยู่กลางป่าผู้คนเคยมาทำบุญกันบ่อยๆแต่ไม่มีใครรู้ว่าเงามืดแห่งความบาปได้ซ่อนตัวอยู่พ่อสมบัติพยักหน้าเสริมด้วยเสียงครืมมีพระสงฆ์รูปหนึ่งท่านเคยเป็นที่เคารพนับถือ แต่กลับพลาดท่าทำผิดศีลขั้นร้ายแรงไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าท่านทำผิดอย่างไรแต่มีเรื่องเล่าว่าท่านแอบหลงในกิเลสโกงทรัพย์สินวัดและขโมยสมบัติเก่าแก่บางคนว่าท่านฆ่าชีวิตในวัดเสียด้วยหลังจากนั้นท่านต้องรับผลกรรมยายการดาหยุดเล็กน้อยน้ำเสียงของเธอเย็นลงกมหนักทำให้วิญญาณของท่านไม่ได้รับการปลดปล่อย ท่านต้องกลายเป็นเปรตเฝ้าวัดถูกสาปให้เร่ร่อนในร่างสูงใหญ่ผิวหนังเน่าเปื่อยปากแคบเหมือนรูเข็มร้องขอส่วนบุญจากใครก็ตามที่ผ่านเข้ามาในเขตวัดบรรยากาศรอบตัวเริ่มหนักอึ้งเหมือนกับทุกเสียงรอบข้างหายไปอย่างฉับพลันหนิงที่เคยขำขันเริ่มรู้สึกไม่สบายใจหันไปมองหน้าการและติก๊กที่ตอนนี้นั่งเงียบฟังอย่างตั้งใจพ่อสมบัติพูดเสริม ถ้าใครเข้าไปในวัดหลังพระอาทิตตกมักจะได้ยินเสียงร้องโหยหวนเปรตจะออกมาหลอกหลอนขอส่วนบุญด้วยความทุกข์ทรมานพ่อสมบัติมองพวกเขาด้วยสายตาที่แฝงความกังวลข้าหวังว่าพวกเจ้าอย่าคิดไปที่นั่นเลยวัดนั้นไม่ใช่ที่ของคนเป็นแต่คำเตือนของพ่อสมบัติและยายการดาดูเหมือนจะไม่เพียงพอที่จะทำให้การเปลี่ยนใจ ความกระหายอยากรู้อยากเห็นของเขามีมากเกินกว่าความกลัวขอบคุณครับพ่อสมบัติยายการดาแต่พวกเราเตรียมตัวมาดีแล้วเราจะระวังตัวไม่ไปยุ่งกับสิ่งใดที่จะทำให้ลำบากติ๊กและหนิงพยักหน้ารับตามแม้ภายในใจจะเริ่มวั่นไหวเล็กน้อยกับเรื่องที่ได้ยินแต่พวกเขายัางเชื่อมั่นว่าเรื่องทั้งหมดเป็นเพียงตำนานพื้นบ้านที่เกินจริง ยายการดามองพวกเขาด้วยสายตาที่สั่นไหวแววตาเต็มไปด้วยความสงสยัยและความหวังว่าเด็กหนุ่มสาวเหล่านี้จะกลับมาอย่างปลอดภัยจากป่าลึกที่ซ่อนความลึกลับไว้ในทุกมุมเงียบงนันวัดร้างกลางป่าลึกมันกำลังรอพวกเขาอยู่สำรวจวัดร้างความเงียบงันภายในป่าลึกทำให้หัวใจของการเต้นแรงขึ้นทุกก้าวที่เดินเข้าไปใกล้วัดร้าง หลังจากเดินเป็นระยะทางไกลฝ่าผืนป่าที่รกร้างและเต็มไปด้วยเงามืดพวกเขาก็มาถึงจุดหมายวัดร้างที่ยืนโดดเดี่ยวท่ามกลางต้นไม้ใหญ่เสาหินเก่าที่เคยตั้งตระงานตอนนี้เต็มไปด้วยตะไคร่ผนังวัดแตกหักและโบสร้างที่แผ่รังสีเย็นเยียบออกมาราวกับสิ่งมีชีวิตที่มองไม่เห็นการจ้องมองไปที่ตัวอาคารโบราณด้วยความประหลาดใจ เขารู้สึกถึงพลังบางอย่างที่ไม่สามารถอธิบายได้มันเหมือนมีดวงตาที่มองอยู่จากทุกมุมมืดในวัดติ๊กและหนิงเดินตามหลังมาอย่างระมัดระวังแม้ปกติพวกเขาจะไม่เชื่อเรื่องผีสางแต่บรรยากาศที่แปลกประหลาดนี้เริ่มทําให้พวกเขารู้สึกไม่ปลอดภัยบรรยากาศที่นี่ไม่ปกติติ๊กพูดเสียงเบาในขณะที่พวกเขาก้าวเข้าภายในบริเวณวัด ขอบฟ้าเริ่มเปลี่ยนเป็นสีส้มอ่อนจากดวงอาทิตย์ที่กำลังลับขอบฟ้าลมพัดผ่านต้นไม้ใหญ่เสียงลมกระทบใบไม้เหมือนเสียงสะอื้นเบาๆที่ดังอยู่ในอากาศนี่แค่เสียงลมหนิงพยายามพูดขึ้นเพื่อทำลายความเงียบแต่เสียงหัวเราะของเธอกลับฟังเหมือนถูกกลบด้วยความกังวลการมองไปรอบๆเห็นว่าทุกอย่างดูเก่าแก่รากับเวลาหยุดเดินมานานหลายปี เขาสังเกตเห็นโบสถ์หลักที่อยู่ตรงกลางวัดมันใหญ่และสูงแต่ผุพังจากการขาดการดูแลสภาพภายในยังคงมีกำแพงและเพดานที่ยับเยินแต่รูปปั้นพระพุทธรูปกลางโบสถ์ยังคงตั้งอยู่อย่างสง่างามแม้มีฝุ่นเกาะอ,อยู่มากที่นี่น่าจะเป็นศูนย์กลางของวัดบางทีเราอาจหาข้อมูลสำคัญจากที่นี่ได้การพูดขณะที่เขาเดินเข้าไปสำรวจด้านใน แต่ละก้าวที่เดินบนพื้นไม้ที่เก่าสุดเสียงดังเอียดอาร์คล้ายกับว่ามันพร้อมจะพังลงได้ทุกเมื่อขณะที่สำรวจบริเวณนั้นการรู้สึกได้ถึงบางอย่างที่แฝงอยู่ในอากาศความรู้สึกเย็นเฉียบเริ่มคืบคลานเข้าสู่ร่างกายเขากำลังจะหันไปบอกเพื่อนแต่จูจ่ๆความง่วงถาโถมเข้ามาอย่างไม่ทันตั้งตัวดวงตาของเขาหนักขึ้นเรื่อยๆราวกับถูกดึงเข้าสู่ความฝัน ในฝันนั้นเขาพบกับเจ้าอาวาสเก่าผู้มีใบหน้าสงบแต่แฝงไปด้วยความเศร้าเจ้าหนุ่มเจ้าไม่ควรเข้ามาที่นี่วิญญาณที่ถูกสาบยังไม่หมดกรรมเจ้าอาวาสเตือนเสียงของเขาเหมือนดังก้องในห้วงอากาศการพยายามจะถามแต่ไม่สามารถเปล่งเสียงออกมาได้ร่างกายของเขาถูกตรึงแน่นเมื่อเจ้าอาวาสเริ่มเล่าถึงการทำผิดของพระสงฆ์รูปหนึ่ง ที่หลงในกิเลสจนกลายเป็นเปรตบาปนั้นหนักเกินกว่าที่ใครจะไถ่ถอนและบัดนี้วิญญาณน,นั้นยังเฝ้ารอเสียงกรีดร้องโหยหวนดังขึ้นจากความฝันก่อนที่ภาพจะจางหายไปการสะดุ้งตื่นขณะที่ภาพฝันยังคงชัดเจนในความคิดหัวใจของเขาเต้นแรงแอร่างกายเต็มไปด้วยเหงื่อความรู้สึกหวัดหวั่นนั้นยังติดอยู่ในใจเมื่อเขาหันมองไปรอบรอบ วัดร้างที่เงียบสงัดเช่นเดิมแต่ตอนนี้เขารู้แล้วว่ามีอะไรบางอย่างกำลังรอพวกเขาอยู่ในความมืดพวกเรารีบออกไปจากที่นี่เถอะการกระซิบเตเือนเพื่อนๆในใจเขารู้ดีว่าพวกเขาอาจเดินทางเข้ามาไกลเกินไปแล้วผชิญหน้าผีเปรตความมืดเข้าครอบงำวัดร้างอย่างช้าๆเมื่อดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าการและเพื่อนๆตัดสินใจ ตั้งแคมป์ภายในโบสถเก่าหลังจากวันที่ยาวนานของการสำรวจพวกเขาเหนื่อยล้าเกินกว่าจะกลับออกจากป่าก่อนค่ำแต่ความสงบในยามค่ำคืนนี้กลับไม่ใช่ความสงบสุขมันเป็นความเงียบที่น่ากลัวบรรยากาศที่ล้อมรอบเต็มไปด้วยพลังงานบางอย่างที่ไม่สามารถอธิบายได้เสียงลมที่เคยพัดเบาๆกลับกลายเป็นเสียงที่ฟังคล้ายเสียงสะอื้น เสียงกรีดร้องที่แผ่วเบาราวกับวิญญาณเร่ร่อนพยายามสื่อสารการพยายามมองข้ามความรู้สึกไม่สบายใจนี้แต่สายตาของเขากลับจับจ้องไปที่ประตูโบสถ์ที่เปิดแง้มไว้ข้างนอกนั้นมีแต่ความมืดสนิทหนิงติ๊กอยู่ใกล้ๆกันนะการกระซิบเตือนเพื่อนทั้งสองด้วยความหวัน่นไหวแต่ไม่มีเสียงตอบกลับหนิงและติ๊กซึ่งเคยนั่งอยู่ข้างๆหายไปจากที่นั่งในทันที การลุกขึ้นด้วยความตื่นตระหนกนิง้งติกเขาตะโกนออกมาแต่มีเพียงเสียงสะท้อนกลับจากผนังโบสถ์ที่เปลือยเปล่าหัวใจของเขาเต้นระรัวทันใดนั้นเสียงกรีดร้องโหยหวนก็ดังขึ้นจากด้านนอกเสียงนั้นฟังเหมือนเสียงวิญญาณทุกทรมานที่ถูกทิ้งไว้กลางป่าลึกการตัดสินใจวิ่งออกจากโบสถ์เขาวิ่งไปในความมืดโดยที่หัวใจเต้นแรงเหมือนจะระเบิด อากาศรอบตัวเย็นจัดเหมือนถูกแช่แข็งทุกก้าวที่เดินเหมือนถูกรั้งไว้ด้วยแรงลึกลับเสียงกรีดร้องดังขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดการหยุดอยู่หน้าต้นไม้ใหญ่ในวัดร้างและนั่นเองเขาเห็นมันเปรตร่างสูงใหญ่ปรากฏตัวอยู่เบื้องหน้าผิวหนังเน่าเปื่อยลำตัวยาวสูงจนหัวเกือบแต่ท้องฟ้าใบหน้าผอมแห้งของมันเต็มไปด้วยความเจ็บปวด ร่างกายที่สู้ผอมจนเห็นกระดูมีปากเล็กแคบเหมือนรูเข็มกรีดเสียงร้องอย่างน่าหวาดกลัวร้องขอส่วนบุญที่มันไม่เคยได้รับบุญให้ค่าบุญเสียงของมันแหลมสูงเสียงนั้นเหมือนเสียงที่ดึงการให้จมลงในความมืดมนและความทุกข์ทรมานที่ไม่มีวันสิ้นสุดการหันหลังจะวิ่งหนีแต่ขากลับไม่สามารถขยับได้เหมือนถูกล่ามไว้กับพื้นดิน เปรตเริ่มเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้มันเอื้อมมือยาวออกมาราวกับจะดึงการไปสู่ความว่องว้างนั้นสายตาของมันจับจ้องมาที่การดวงตาแดงกล่ำของมันเต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานอย่างไม่สิ้นสุดการพยายามดิ้นรนแต่ความหวาดกลัวที่ท่วมทน้นทําให้เขาแทบไม่สามารถคิดอะไรได้ในจังหวะน,นั้นเองเสียงเรียกดังมาจากด้านหลังการรีบมาเร็ว พ่อสมบัติปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับไฟฉายเล็กๆในมือเขาวิ่งเข้ามาด้วยความเร่งรีบใบหน้าของชายเท่าเต็มไปด้วยความตื่นตระหนกเปรย์หันไปมองพ่อสมบัติด้วยความโกรธแต่แสงไฟที่ส่องออกจากไฟฉายดูเหมือนจะทำให้มันถอยหลังเปรยกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดและร่างของมันเริ่มเลือนหายไปในความมืดพ่อสมบัติรีบเข้ามาจับแขนการและลากเขาออก จากที่นั่นอย่างรวดเร็วเราต้องรีบออกไปก่อนที่มันจะกลับมาเสียงพ่อสมบัติดังแข็งกร้าวแม้ว่าจะเต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าการหายใจหอบและตัวสั่นแต่ก็พยายามฝืนใจลุกขึ้นพวกเขาวิ่งหนีออกจากวัดร้างทิ้งเสียงโหยหวนของเปรตไว้เบื้องหลังการช่วยเหลือและการปลดปล่อยแสงไฟจากตะเกียงที่พ่อสมบัติถือ ส่งเป็นทางนําพวกเขากลับมาที่ริมป่าการหอบหายใจและหัวใจยังเต้นไม่เป็นจังหวะจากความหวาดกลัวที่เพิ่งเผชิญมาพวกเขาหยุดพักที่ศาลากลางหมู่บ้านพ่อสมบัติยืนจ้องไปยังป่าลึกอย่างเคร่งขรึมมันยังไม่จบพ่อสมบัติเอ่ยเบาๆเปรตวิญ,ญญาณที่ยังไม่ได้รับการปลดปล่อยจะไม่ยอมให้พวกเราหลุดพ้นง่ายๆขณะนั้นเองพระสงฆ์รูปหนึ่งจากวัดใกล้เคียง ที่พ่อสมบัติขอให้มาช่วยเดินทางมาถึงพระรูปนี้มีท่าทีสงบและมั่นคงท่านนำข้าวของสำหรับทําพิธีปลดปล่อยวิญญาณติดมาด้วยพ่อสมบัติเข้าหาพระสงฆ์ด้วยความเคารพท่านพระอาจารย์เราไม่มีเวลามากข้ากลัวว่าเปรตจะตามมาอีกพ่อสมบัติเอ่ยด้วยความเร่งรีบพระสงฆ์พยักหน้าและเตรียมพิธีโดยไม่รีรอ พวกเขาเริ่มจุดเทียนและทูเพื่อสวดมนต์การซึ่งยังตกใจกับเหตุการณ์ที่ผ่านมาพยายามรวบรวมสติและเข้าร่วมในพิธีสวดส่งวิญญาณครั้งนี้แม้ว่าเขาจะยังสับสนและไม่เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดเสียงสวดมนต์ดังขึ้นท่ามกลางความเงียบสงบของค่ำคืนบทสวดมนต์ก้องกังวานไปทั่วบริเวณลมพัดเบาๆทำให้ไฟเทียนสั่นไหวทันใดนั้น เสียงกรีดร้องแหลมสูงของเปรตก็ดังขึ้นอีกครั้งร่างสูงใหญ่ของมันปรากฏขึ้นที่ขอบป่าดวงตาแดงกับมองพวกเขาด้วยความทุกข์ทรมานบุญให้ค่าบุญเสียงเปรตโหยหวนอย่างทรมานขณะที่มันค่อยๆเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้พระสงฆ์ไม่หยุดสวดบทสวดมนต์เพื่อส่งบุญไปให้วิญญาณที่เร่ร่อนถูกเปล่งออกมาด้วยความมุ่งมัน่น เสียงสวดมนต์นั้นเหมือนกับกำแพงแห่งแสงที่กันไม่ให้เปรตเข้ามาใกล้พ่อสมบัติและการช่วยกันจัดวางเครื่องสังเวยและจุดทูปเทียนเพื่อส่งบุญไปให้เปรตเมื่อบทสวดมนต์ถึงจุดสุดท้ายร่างของเปรตเริ่มหยุดชะงักความโกรธเกรี้ยวและความทุกข์ทรมานที่สะท้อนผ่านดวงตาของมันค่อยๆจางลงมันหันมามองพวกเขาด้วยความเงียบงนันข้าจะหลุดพ้น แล้วหรือเปรตลำพึงเสียงเบาเสียงของมันเต็มไปด้วยความโล่งใจร่างกายสูงใหญ่ของมันเริ่มเลือนหายไปในอากาศราวกับเท่าทุลีที่ถูกพัดปลิวไปเมื่อเปรตได้รับส่วนบุญและสลายไปพื้นที่รอบๆกลับคืนสู่ความสงบอีกครั้งการรู้สึกถึงความเย็นเย,ยือกที่หายไปความอึดอัดและแรงกดดันที่เคยหนักหน่วงพลันหายลับ พระสงฆ์ปิดพิธีด้วยการสวดอุทิศบุญให้วิญญาณทั้งหลายที่อาจยังคงอยู่ในสถานที่แห่งนี้จบสิ้นแล้วพ่อสมบัติพูดอย่างโล่งใจเปรตได้รับส่วนบุญมรหลุดพ้นจากบาปกรรมที่ผูกมัดไว้การนั่งลงพร้อมกับเพื่อนๆที่ยังเหลือรอดพวกเขาทั้งหมดสั่นสะท้านจากเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นแม้จะเต็มไปด้วยความเหน็ดเหนื่อยแต่พวกเขารู้ดีว่านี่คือจุดจบ ของการเผชิญหน้ากับวิญญาณเร่ร่อนขอบคุณครับท่านพระอาจารย์การพูดเสียงเบาขณะที่เขามองไปรอบๆความเงียบสงบที่กลับคืนมาสู่ป่าลึกแห่งนี้ทำให้เขารู้สึกว่าทุกอย่างได้จบสิ้นลงจริงๆการและเพื่อนๆรอดชีวิตมาได้ในขณะที่วิญญาณเปรตซึ่งเคยทุกทรมานได้หลุดพ้นจากการเป็นวิญญาณเร่ร่อนและสถานที่ที่เคยเป็นวัดร้างที่น่าหวาดกลัว ก็กลับมาเป็นเพียงสถานที่รกร้างธรรมดาอีกครั้ง